ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเทอญสาธุก็เอาบุญมาฝากนักเรียนทุกท่านเลยนะสาธุนะไม่เจอกันนานนะหน้าตาสดใสมีบุญเหมือนเดิมนะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีธรรมะนะมีหลักคิดอยากจะเอาเกร็ดความรู้เนี่ยที่ได้มาเนี่ยมาเล่าให้กับนักเรียนทุกท่านได้ฟังกันสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในหัวข้อธรรมเรื่องสุขในบุญเป็นสุขที่แท้จริงถามก่อนไหนใครมีความสุขแล้วว่างยกมือขึ้นสาธุนะบางคนบอกเอ๊ะเราก็สุขๆทุกๆนะปนๆกันไปนะแต่สำคัญก็คือว่าสุขในบุญเนี่ยเป็นสุขที่แท้จริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสุขในบุญเนี่ยเป็นอย่างไรก็มีเรื่องเล่าของเศรษฐีท่านหนึ่งนะก็เป็นบุคคลที่ต้องบอกว่ารวยมากนะมีสมบัติเยอะไปหมดเลยนะคิดดูนะเป็นเศรษฐีนะแต่มีบริวารถึง 20,000 คนเยอะไหมนะถ้าเป็นเศรษฐีต้องมีบริวารถึง 20,000 คนนี่โอ้ไม่ธรรมดานะมีบริวาร 20,000 คนมีภรรยา 10 ท่านโอ้โหเป็นไงนะลูกน้องเยอะไม่พอนะภรรยาเยอะอีกด้วยมีทั้ง10คนนะมีสมบัติเนี่ยประมาณ40หีบอะเยอะขนาดนั้นนะตัวเองใช้ชีวิตด้วยความสุขมาตลอดเลยแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเกิดมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจึงมีความทุกข์แปลกไหมถามว่าถ้าเกิดเป็นเรานะโอ้โหนะบริวาร 20,000 กว่าคนเนี่ยนะมีสมบัติตั้ง40ผีภรรยาทั้ง10กว่าคนเนี่ยแล้วทุกอย่างพร้อมหมดปราสาททุกอย่างใหญ่หมดถามว่าเป็นเราจะมีความทุกข์ไหมนะคงจะสบายเต็มที่ใช่ไหมฮะแต่เศรษฐีคนนี้กลับมีความทุกข์และเป็นความทุกข์ที่ต้องบอกว่ามันแย่ขนาดที่ว่ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอะเราเคยทุกข์ขนาดนี้ไหมทุกข์แบบกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับทั้งที่เองมีทุกอย่างพร้อมหมดนะแต่ทำไมมันรู้สึกทุกข์จังเลยก็คิดอย่างเงี้ยจนเศรษฐีก็รู้สึกเครียดขนาดที่ว่าน้ำหนักลงไปเกือบ10โลนะฮะผอมแห้งไปเลยก็เลยเรียกลูกน้องมาว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปตามหมอดูที่แม่นที่สุดมาหาเราทีจะให้หมอดูเนี่ยช่วยดูให้หน่อยว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะอะไรก็ลูกน้องก็200คนนะรับคำสั่งเสร็จปุ๊บก็ออกล่าเลยไปดูว่าหมอดูคนไหนเนี่ยแม่นที่สุดในเมืองก็ไปเจอหมอดูอยู่ท่านหนึ่งที่แม่นมากแม่นขนาดที่ว่าพูดอะไรล่วงหน้าเนี่ยเป๊ะหมดเลย10ปี20ปีถูกหมดทุกอย่างปรากฏว่ามาเจอเศรษฐีท่านนี้เศรษฐีเล่าให้ฟังว่ามีความทุกข์เพราะอะไรหมอดูก็คงจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะบอกเศรษฐีท่านนี้ว่าไงเพราะตัวเองรู้แล้วว่าเศรษฐีมีความทุกข์เพราะอะไรแต่ก่อนที่ถึงขนาดที่ว่าจะให้หมอดูนะฮะเศรษฐีเริ่มจากการแบ่งทุกอย่างออกก่อนมีบริวาร 20,000 คนใช่ไหมเอาแบ่งไปเลยให้เมืองน้องไป 5,000 เมืองพี่ไป 5,000 เมืองหลานไป 5,000 ตัวเองเก็บไว้ 2,000 ก็พอแบ่งไปเสร็จปุ๊บยังรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังมีความทุกข์อยู่นะแบ่งทหารไปแบ่งบริวารไปแล้วนะก็ยังรู้สึกมีความทุกข์อยู่เอ้างั้นเดี๋ยวลองแบ่งสมบัติดูแล้วกันนะเอ้างั้นแบ่งสมบัติไปด้วยเหลือเก็บไว้แค่3หีบก็พอสละไปให้หมดเลยพอสละสมบัติไปเสร็จปุ๊บก็ยังรู้สึกเอ๊ะทำไมยังมีอะไรฮะความทุกข์อยู่เหมือนเดิมอะก็เอ้าแสดงว่าต้นเหตุไม่ได้เกิดจากสมบัติหรือเกิดจากบริวารมันน่าจะเกิดจากภรรยาแล้วนี่แหละเอาสละให้หมดเลยทีนี้ไปหมดเลยเหลือเพียงแค่คนเดียวสละทิ้งทุกอย่างก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมจนต้องไปพึ่งนี่แหละที่บอกคือหมอดูนี่แหละพอหมอดูมาเสร็จปุ๊บมองหน้าเศรษฐีเศรษฐีเล่าเท้าความให้ฟังทุกอย่างว่าเป็นเพราะอะไรหมอดูบอกว่าไงไหมฮะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยไม่อยากมีความทุกข์ท่านต้องเอาเสื้อของคนที่ไม่มีความทุกข์มาใส่เข้าใจไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่อยากมีความทุกข์นะไปเอาเสื้อของคนที่ไม่เคยมีความทุกข์เลยเนี่ยมาใส่แล้วท่านจะหายจากความทุกข์นี้ปรากฏว่าเป็นไงฮะเศรษฐีฟังดังนั้นโอ้โหหูพึงเลยนะเอ้า
ได้เลยเรามีบริวารต้องไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยสั่งเลยสั่งลูกน้องไปตามหาคนที่ไม่เคยมีความทุกข์เลยบนโลกใบนี้ก็ลูกน้องก็ออกไปตามหานะเดินตามทั้งถามทั้งเศรษฐีที่เป็นคนรู้จักกันว่าเออพี่มีเงินเยอะนะท่านเศรษฐีมีเงินเยอะท่านมีความทุกข์หรือเปล่าเนี่ยเศรษฐีคนนึงบอกข้าก็มีความทุกข์เหมือนกันไปสอบถามผู้หญิงท่านนึงที่สวยมากรวยมากเก่งมากเออน้องนางมีพร้อมขนาดเนี้ยมีความทุกข์หรือเปล่าน้องนางบอกว่ามีนะพี่มีความทุกข์เหมือนกันต้องกลัวว่าใครจะมาจีบในแต่ละวันมันกลัวขนาดนั้นนะฮะเอ้าแสดงว่าไม่ใช่งั้นลองไปถามแม่ค้าพ่อค้าทั่วไปดูซิว่าเป็นยังไงท่านขายของดีอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมีความทุกข์หรือเปล่ามีสิมันต้องกังวลว่าฉันจะขายหมดหรือเปล่าจนบริวารทั้ง200คนเนี่ยหมดกำลังใจแล้วตามหาคนที่ไม่มีความทุกข์มา1เดือนเต็มๆนะเพื่อจะไปให้ลูกพี่เนี่ยหาแล้วหาอีกยังก็หาไม่ได้กำลังจะเดินกลับไปที่เมืองของเศรษฐีท่านเนี่ยได้ยินคนผู้ชายคนหนึ่งตะโกนโอ้ยมีความสุขจังโว้ยตะโกนอย่างนี้ได้เป็นไงเอ่ยอ้าวหูพึงกระโดดเข้าใส่กระต๊อบเขาเลยนะลุยเข้าไปปรากฏว่ากระต๊อบกระท่อมเขาก็พังหมดเลยนะ200คนมันกระโดดเข้าไปพร้อมกันทีเดียวนะทีนี้ระหว่างที่เปิดเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เจอคืออะไรเจอผู้ชายคนขอทานไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่กับตะโกนว่าอะไรฮะมีความสุขจังโว้ย ไอ้บริวารก็คงจะงงว่าเอ๊เราถามมาทุกคนนะมีพร้อมทุกอย่างกับมีความทุกข์ไอ้นี่ไม่มีอะไรเสื้อผ้าแม้กระทั่งเสื้อผ้าใส่ยังไม่มีกับตะโกนว่ามีความสุขก็งงว่าเพราะอะไรก็เลยถามว่าเอ้ยที่เองตะโกนว่าเองมีความสุขเนี่ยมันเพราะอะไรเนี่ยขอทานบอกว่าไงแม่ที่เรามีความสุขเพราะเราไม่มีอะไรเลยฟังต่อแล้วงงนะเอ๊ะ200คนก็ฟังว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเลยมีความสุขยังไงที่เรามีความสุขเพราะเราเอาใจไว้กับตัวเองพอฟังดังนั้นเสร็จเป็นไงฮะบริวารบอกพวกเจ้าทั้ง100กว่าคนไปหาเสื้อผ้าของนายคนนี้มาเอาไปให้ลูกพี่เราเดี๋ยวนี้หาเจอไหมเพราะว่าไงฮะ เพราะขอทานก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่จะเอาเสื้อผ้าจากไหนให้ใช่ไหมฮะก็หาทั้งบ้านแล้วกระต๊อบธรรมดาก็พังไปหมดเพราะไอ้200มันเข้าไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยเดินกลับไปบอกลูกพี่ว่าลูกพี่ข้าเจอแล้วคนที่ไม่มีความทุกข์แต่ว่าเขาไม่มีเสื้อใส่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ลูกพี่บอกเอ้าแล้วไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วจะมีความสุขได้ยังไงล่ะก็บอกเขาได้เล่าอะไรให้เจ้าฟังหรือเปล่าบริวารก็บอกว่าไงฮะเล่าหนุ่มขอทานท่านนั้นบอกข้ามาว่าที่ข้ามีความสุขเพราะข้าไม่มีอะไรเลยและที่ข้ามีความสุขเพราะข้าเอาใจมาไว้ในตัวเพียงแค่ฟังขอทานพูดแค่นี้นะฮะเศรษฐีได้เหมือนเสื้อเกาะแก้วใสแห่งความสุขสวมเข้าไปทันทีหลังจากนั้นเศรษฐีท่านนี้ก็มีความสุขตลอดกาลเพียงเพราะเอาใจกลับมาไว้ในตัวเพราะนั้นต้องบอกว่าที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยอยากให้เรามองว่าหลายคนมักจะรู้สึกว่าเออเราเองที่เรามีความสุขทุกวันนี้เรามีความสุขเพราะอะไรอยากให้เราได้มาดูสื่อตัวหนึ่งกันนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันWhat's up guys I'm Kobe Person today we're headed to the streets of New York City with a suit made of money and a sign that says take what you needLet's see how New Yorkers react. You really need this money? It doesn't look like you need this. I don't need it, but it's free. I wouldn't take it. Oh, okay.Yeah, if you need it.
You have a Louis Vuitton bag. You really need this? Yeah, I have a nail appointment tomorrow. Where were we at? Okay. Where? Here's the dude walking around. You don't need it, but you're taking it? Is that a real Givenchy bag? Yeah. Oh, help yourself. Good. Doing good. How are you? Pretty good. Good. This? Take whatever you want. I'll just grab two. Only here. Put that back. Oh, it's okay. And then. There you go. Is that all you need? Yeah, that's it. I just need two. I'm just trying to get some food and just give whatever you gotta give to other people. You don't want to take any food to any for more for tomorrow or anything or the next day? No, I'll be good, dude. Just give it to other people. Okay, I appreciate that. Thank you very much. I appreciate that. You're an amazing guy. I wanna make sure that you eat. No. I'm not gonna let you not eat tomorrow or the next day. That's an amazing thing that what you just did. I just wanna give you, here's like $60 or whatever, and you should be able to get food for your dog and for whoever you need during the whole week. See you later. I appreciate it. Take care, guys. Thank you so much. เห็นอะไรไหมคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะรวยนะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของแท้นะแต่พอถึงเวลาที่มีคนแจกของฟรีเป็นไงฮะตะลุยใส่ก่อนเลยนะเห็นหยิบเมื่อกี้นี่หยิบเป็นผักเลยนะฮะจีบเอาใช่ไหมฮะแต่กับอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนข้างถนนธรรมดาทั่วไปเขาหยิบเพียงแค่เท่าไหร่ฮะ2 ใบแล้วเขาก็บอกว่าไงไหมผมเอาแค่นี้แหละคนนี้ถามว่าทำไมคุณหยิบไปน้อยจังคุณจะได้เอาไปช่วยคนอื่นต่อเห็นไหมฮะความต่างระหว่างความคิดเพราะฉะนั้นคนจะมีความสุขเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความคิดเป็นหลักเอแล้วจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถสุขในบุญได้จริงๆอ่ะถึงบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายคนนะฮะอยากที่จะมีความสุขในชีวิตเนี่ยแต่ถามว่าแล้วทำอย่างไรเนี่ยเราจึงจะมีความสุขอยากมีความสุขนะแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้มันมีความสุขจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการทำโพลเกิดขึ้นแล้วก็มีการทำค่าเฉลี่ยว่าจริงๆทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการความสุขในชีวิตโดยมีองค์ประกอบ4อย่างสำคัญที่รู้สึกว่าชอบจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูอันที่1อย่างแรกคืออะไรฮะความปลอดภัยในชีวิตถ้าเราเนี่ยรวยมากเลยนะแต่เราไม่ปลอดภัยเอาไหมเนี่ยกำลังจะแบบมีคนเอาสมบัติ300 ล้านมายกให้ปรากฏว่าเกิดระเบิดตุ้มข้างหน้าบ้านนะตายไปพร้อมตังค์เอาไหมอย่างนี้ไม่เอาใช่ไหมถึงบอกว่าอย่างแรกคือทุกคนต้องการอยู่แล้วคือความปลอดภัยของชีวิตนะไม่มีใครรู้สึกว่าโอ้ยฉันอยากจะแข็งแรงนะแต่ฉันปรากฏว่าอุปสรรคตลอดชีวิตนะไม่มีใครต้องการทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยในชีวิตทั้งสิ้นแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้ความปลอดภัยนี้เกิดขึ้นได้อย่างที่สองคือปัจจัย4ที่หล่อเลี้ยงมีอย่างเพียงพอปัจจัย4มีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนมีอะไรบ้างฮะอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะนอกจากเราจะปลอดภัยในชีวิตนะฮะเราต้องมีปัจจัย4หล่อเลี้ยงด้วยคนส่วนใหญ่บอกเลยว่าเนี่ยสำคัญถ้าไม่มี2 อย่างนี้ไม่มีทางที่เขาจะมีความสุขในชีวิตได้3ต้องการการยอมรับจากสังคมนี่เรื่องจริงเลยนะณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า
โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่หนึ่งที่ทำให้หลายคนที่ขาดความมั่นใจอ่ะทำให้มีกำลังใจขึ้นมาได้ทำให้กล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นได้จากในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละแม้กระทั่งณปัจจุบันต้องบอกว่าโอ้โหมันจะมีแบบว่าเน็ตไอดอลที่แบบว่าทั้งดีและไม่ดีนะบางทีตบกันตีกันไปเด็ดไอดอลไม่ได้อะไรนะต้องการอย่างเดียวคือความยอมรับจากสังคมไม่ใช่เท่นะเขาก็รู้นะว่ามันไม่ได้เท่มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาสึกว่าเขาอยากได้การยอมรับอะแค่เนี้ยอย่างที่สี่คือความสงบใจหนีไม่พ้นแน่นอนคือความสงบใจแต่อยากให้เราได้มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความปลอดภัยของชีวิตอันดับหนึ่งเราคิดว่าเข้ากับหมวดทำข้อไหนเอ่ยข้อไหนฮะนักเรียนตอบได้ไหมคิดว่าเข้ากับหมวดทำข้อไหนความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยจะใช้หลักทำข้อไหนนะที่จะเป็นการป้องกันให้เราปลอดภัยแน่นอนความไม่ประมาทถูกต้องมีอะไรอีกฮะเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรอีกฮะมีไหมนะศีลศีลด้วยความไม่ประมาทด้วยศีลด้วยที่ต้องบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็อยากจะยกตัวอย่างอาจจะเคยเล่าให้นักเรียนฟังนะฮะแต่ขอเอามาทบทวนอีกครั้งสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังในครั้งนู้นๆนะฮะคือหลวงพี่มีโอกาสได้ไปแสดงธรรมในเรือนจำแล้วก็ตอนที่ไปก็ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเราได้ไปในที่ที่ไม่เคยคิดจะไปอ่ะนะแล้วเราเป็นพระนะแล้วด้วยความที่ว่าเราก็เป็นพระเฟรนลี่ไงฮะญาติโยมโทรมานิมนต์ไปเทศเราก็เห็นว่าเอาตอนนี้เราไม่มีงานพอดีพระอาจารย์นิมนต์ไปแสดงธรรมเล่าธรรมะหน่อยเราก็รับปากโอเคไปทันทีโดยที่ไม่ได้ถามว่าไปที่ไหนอ่ะไม่รู้จริงๆนะเขาก็บอกว่าจะนิมนต์พระอาจารย์ไปเทศในคุกไอ้เราเข้าใจว่าคุกที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นสถานีตำรวจไงคือเราก็มองโลกในแง่ดีนะคือภาพมันสั้นไงเราก็มองแค่นี้อ่ะแสดงว่าสถานีตำรวจแน่ๆก็คิดอย่างเงี้ยก็เขาก็คนที่มารับเขาก็ใส่ชุดสีออกครีมครีมเหมือนชุดราชทัณฑ์อย่างนั้นนะฮะครีมครีมนิดนึงไอ้เราก็คิดในใจว่าเอ๊สถานีตำรวจมันเป็นสีกากีนี่นะไอ้สีนี่มันสีคุณสีแปลกๆแต่มันนึกไม่ออกว่ามันเคยเห็นสีนี้ที่ไหนก็นั่งรถไปด้วยกันพอไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็ยืนมองด้วยความที่ว่าเราก็เตรียมทำอาวุธไงนะแต่สมัยนั้นเป็นพระที่ต้องบอกว่าจะเทศทีนึงก็ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมคืออะไรฮะสื่อต่างๆจะไปเปิดไงเราก็ต้องเตรียมสื่อไว้ให้เข้าประกบสื่อต่างๆแล้วก็เตรียมไปอย่างดีเดินไปถึงด้านหน้าบางขวางนี่เรียกอะไรฮะคลองเปรมป่ะใช่ไหมคลองเปรมเดินไปถึงด้านหน้าเสร็จปุ๊บก็เจอประตูสูงๆเลยก็ไปยืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็มองนะแล้วก็คิดในใจตอนนั้นว่าไงไหมนี่วัดเราอยู่ไหนเนี่ยมายืนทำไมตรงนี้เนี่ยคิดอย่างนี้เหมือนกันนะมันไปยืนหน้าประตูถือโน้ตบุ๊กอีกข้างหนึ่งนะฮะเดินสแกนตื้อตื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บโน้ตบุ๊กผู้คุมบอกว่าไงไหมพระอาจารย์ครับนี่ใช่โน้ตบุ๊กหรือเปล่าเนี่ยบอกใช่โน้ตบุ๊กห้ามเอาเข้าครับนะยึดโน้ตบุ๊กเราอย่างแรกเลยนะพอยึดโน้ตบุ๊กเสร็จต้องสารภาพว่าเป็นไงตอนนี้ชีวิตพระนี่หายไปแบบโอ้โหความมั่นใจมันลดวูบไปเลยนะเพราะว่าสื่อต่างๆมันอยู่ที่ไหนมันยึดโน้ตบุ๊กมันยึดโน้ตบุ๊กเสร็จปุ๊บไม่รู้จะเทศยังไงทีเนี้ยไปต่อไม่ถูกแล้วเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดินเข้าไปต่อก็เครื่องสแกนก็ดังอีกทีนึงเขาก็บอกว่าอันนี้อะไรเนี่ยนะเราก็บอกว่าอ๋อโทรศัพท์นะพระอาจารย์ครับโทรศัพท์ก็ห้ามเอาเข้าเขาจริงๆที่เขาไม่เอาเข้าไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเอาเข้าไปเนี่ยความไม่ปลอดภัยมันจะเกิดกับเรากลัวว่าถ้าเกิดสมบัติสูญหายเนี่ยไม่รับผิดชอบนะเพราะนั้นเราก็เชื่อเขาไม่ให้เข้าเราก็ยื่นคืนเข้าไปด่านสุดท้ายตืดตืดตืดเจอพระของขวัญที่พกติดอัวผู้คุมบอกหลวงพี่พระขวัญข้ามเอาเข้าไอเราคิดในใจว่าโอ้โหนี่ที่พึ่งสุดท้ายของเราแล้วเนี่ยเอางั้นก็ฝากเขาไว้เดินเข้าไปพร้อมจีวรกับชุดแค่นี้แหละผ้าสามผืนเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจเลยนะพอเดินเข้าไปสารภาพว่าโอ้โหมันเป็นภาพบรรยากาศที่จริงๆกลัวไหมมาก เพราะเราไม่เคยเราไม่คุ้นจริงๆเนี่ยแล้วเดินเข้าไปเนี่ยแล้วคนเขาก็วิ่งมาชนกงดังตุ้ม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 แล้วเขาก็บอกว่าไงแม่โอ้ยหลวงพ่อมาหลวงพ่อมาเจ็บที่สุดคือคำนี้แหละไอ้คำว่าหลวงพ่อเนี่ยแหละรู้สึกโอ้ทำไมมันเจ็บจังเลยเหมือนแทงใจดำเรียกหลวงพ่อเนี่ยแล้วตอนนั้นไปเนี่ยมัน20ต้นๆเรียกเราหลวงพ่อรู้สึกโอ้มันเจ็บจังเลย
แต่ก็ไม่กล้าเถียงเพราะว่าเราก็ไปอาการสำรวมที่สุดเพราะกลัวเขาจะไม่ให้เรากลับวัดเงี้ยก็ต้องสงบสำรวมก็เดินนิ่งตรงเข้าไปพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยังตอนที่เดินไปรู้สึกดีว่าเออมันมีทุกอย่างกันนะคงจะไม่เข้าถึงตัวเราหรอกแต่พอถึงเวลาไปเทศจริงนะเนี่ยมันเปิดเหมือนนักเรียนอย่างนี้เลยไม่มีอะไรกันเลยนะเปิดง่ายๆอย่างเงี้ยกำลังเทศๆอยู่เดินมาขอจับมือยังมีเลยนะไอ้เราก็ต้องยอมให้จับคือขออะไรเนี่ยยอมทุกอย่างหมดเลยนะฮะเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่คิดคือจะเทศอะไรถามว่าถ้าเกิดเป็นเราเป็นหลวงพี่ในณขนาดนั้นนะทำยังไงมันเทศไปออกเงินนะโอ้โหถ้าคิดดูนักโทษ 2,000 กว่าคนนะแล้วผู้คุม2คนยืนประกบ2ข้างอย่างคิดในใจถ้ามันลุกเฮขึ้นมาเนี่ย2คนนี้จะกันเราทันหรือเปล่าเนี่ยคิดอย่างนี้เลยนะแต่ก็ด้วยความที่ว่าก็ปลอดภัยเพราะเขาดูแลอย่างดีเลยก็นึกถึงเรื่องราวเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าน่าเป็นเรื่องที่ช่วยชีวิตหลวงพี่ในวันนั้นเลยนะพอเราไปเสร็จปุ๊บเราก็สร้างสัมพันธไมตรีไงแล้วก็แบ่งสัตว์แบ่งส่วนอ้าวไหนคนไหนติดคุกเพราะฆ่าคนตายมาอยู่แถวที่หนึ่งเราก็แบ่งเลยนะเอาแบ่งโซนเขาก็กระจัดหมวดกันขยับกันซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าติดคุกเพราะฆ่าคนตายมาอยู่แถวที่หนึ่งติดคุกเพราะลักขโมยมาอยู่แถวที่สองแล้วก็แบ่งก็กระโยกย้ายกันมาติดคุกเพราะข่มขืนเขาพาผู้เยาว์เขามาอยู่แถวที่สามติดคุกเพราะช่อโกงมาอยู่แถวที่สี่ติดคุกเพราะขายยาไปอยู่แถวที่ห้าไม่น่าเชื่อนะห้าแถวเนี่ยครบหมดเลยทุกแถวเลย5ข้อที่หลวงพี่พูดคืออะไรฮะคือศีล5ที่ยกตัวอย่างทั้งหมดกำลังจะบอกว่าความปลอดภัยในชีวิตเริ่มต้นจากการรักษาศีล นักเรียนในห้องนี้ใครถือศีล8บ้างยกมือขึ้นอ้าวสาธุถือศีล5ยกมือขึ้นสาธุนะเพราะนั้นเราสบายใจได้นะไม่มีประวัติอย่างนี้แน่นอนนะเพราะว่าเราถือศีล5ศีล8มันเป็นเหมือนวัดปฏิบัติทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนในวัฏสงสารเนี่ยเพราะนั้นอย่างที่1เราจะปลอดภัยในชีวิตได้เราต้องรักษาศีลนะฮะข้อที่2ปัจจัย4หล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอเราคิดว่าต้องใช้หลักธรรมข้อไหนเอ่ยข้อไหนฮะข้อไหนเรื่องอะไรเรื่องการทำทานใช่ไหมเราจะมีปัจจัย4หล่อเลี้ยงได้ถ้าไม่ทำทานไม่ทำเสบียงมาดีนี่ไม่มีทางนะฮะเพราะนั้นต้องบอกว่าถ้าเราทำเสบียงมาดีคือทำทานมาดีเนี่ยปัจจัย4จะเกิดขึ้นเราไปเกิดในที่ใดเนี่ยปัจจัย4เกิดขึ้นก็หล่อเลี้ยงตัวเราหล่อเลี้ยงใจเราทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านยังทรงเลือกทานบารมีเป็นอย่างแรกทานต้องมาดับหนึ่งนะจะไปที่ไหนเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราทำทานมาดีนะพิสูจน์จากตัวเราก็พอนะหลวงพี่ก็รู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าชอบการทำทานก็เอาบุญฝากนักเรียนทุกท่านเลยนะแล้วแปลกตรงที่ว่าไปในที่ใดเนี่ยไม่ค่อยอดนะคือไปในที่ไหนก็จะมีแต่ญาติโยมที่พร้อมจะอุปถากแล้วก็จะถวายตลอดเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแสดงว่าเราก็ประกอบเหตุมาดีเหมือนกันเพราะนั้นประกอบเหตุเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นปัจจัย4จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการทำทานแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วการต้องการการยอมรับจากสังคมอะต้องใช้หลักธรรมข้อไหนเรื่องอะไรฮะเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคนณปัจจุบันเนี้ยขาดความมั่นใจขาดกำลังใจเพราะว่าไม่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มทำหน้าที่กัลยาณมิตรกำลังใจความภาคภูมิใจในตัวจะเกิดขึ้นทันทีในที่นี้มองหน้าตาทุกคนน่าจะเคยชวนคนทำความดีใช่ไหมฮะเคยไหมไหนใครเคยยกมือขึ้นอ้าวสาธุยากไหมยากเลยยากไหมฮะยากจริงๆชวนคนทำความดียากแต่ถ้าเกิดชวนแล้วเขาทำปลื้มไหมปลื้มถึงบอกว่าจริงๆอ่ะชวนคนทำความดีหลวงพี่ก็เจอนะมีลุงคนหนึ่งขออนุญาตยกตัวอย่างลุงคนนี้เขาชื่อลุงสวัยลุงสวัยเป็นชาวแพร่กษาสมุทรปราการนะคือต้องบอกว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าคนรวมพลคนลักแก้วลักแก้วอะไรฮะแก้วเหล้าถือตลอดทุกวันถือตลอด
เราไม่เคยคิดว่าลุงคนนี้ที่กินเหล้ามา 3-40 ปีนะจะสามารถเลิกเหล้าได้เพียงเพราะเขามีกัลยาณมิตรเขากินเหล้ามาตลอดทั้งชีวิตเลยนะพอกินเหล้าเสร็จปุ๊บเมาไปไงเปิดเสียงเพลงดังลั่นทั้งซอยไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับแกนะเพราะแกนี่ก็ขาใหญ่เหมือนกันนะเพราะตัวมันล่มเลยนะขาใหญ่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่มีใครกล้ายุ่งปรากฏว่าแกก็เริ่มมาเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีแพร่กษาสมุทรปราการเนี่ยเชื่อไหมว่าเมื่อได้ฟังพระเทศเริ่มได้สวดธรรมจักรเริ่มได้นั่งสมาธิเขาเริ่มมีกำลังใจว่าเออจากกินเหล้าวันละขวดเนี่ยเหลือวันละเป๊กก็พอนะมันค่อยๆลดนะลดทีเดียวมันอาจจะช็อกไปได้นะลดเหลือวันละเป๊กจากวันละเป๊กเหลือวันละฝาจนตอนนี้เชื่อไหมว่าเลิกเหล้าเด็ดขาดเลย5ปีแล้วที่พูดทั้งหมดกำลังจะบอกว่าไงฮะแต่ก่อนเมาแล้วเปิดเพลงลั่นเดี๋ยวนี้นะฮะไม่มีเปิดเพลงเปิดธรรมจักรลั่นทั้งซอยนะโอ้โหเนี่ยใครเดินผ่านแปลกใจแต่ก่อนเปิดจ้าตึมตึมจ้าตึมตึมไอ้ดีๆไม่มีนะฮะเดินผ่านก็เอวเมสุตังเอกสมยังก็สวดธรรมจักรกันไปเขาบอกว่าสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดคือมีคนไปชวนเขามาทำความดีเพราะฉะนั้นนะเราไปชวนใครทำความดีก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะสำคัญนอกจากเราจะมีทำหน้าที่กันมิตรแล้วเนี่ยความสงบใจเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมและข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดจริงๆอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบไม่มีนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบไม่มีเพราะฉะนั้นบนโลกใบนี้จะมีความสุขอย่างถาวรที่พูดมา4ข้อเนี่ย3ข้อเนี่ยเป็นเหมือนออเดิร์ฟนะฮะแต่ที่ชัวร์ที่สุดคือข้อที่4ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะความสุขในชีวิตมันจะเกิดอย่างพลั่งพลูเลยดีไหมใครว่าดียกมือขึ้นให้มีความสุขทุกคนเพราะนั้นต้องบอกว่าเราจะมีความสุขเนี่ยเราต้องรู้จักการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำความดีมักจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำความดีทำไปทำไมอ่ะทำไปเพื่ออะไรทำแล้วเราได้อะไรบางคนคิดอย่างนี้จริงๆนะคนข้างนอกทั่วไปจะคิดอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็มีความคิดว่าทำไมทำความดีเราต้องอธิษฐานจิตด้วยเคยคิดไหมนะคนข้างนอกเขาคิดเหมือนกันนะคือหลวงพี่เองไปเจอญาติโยมข้างนอกเยอะนะพอเรานำข้ออธิษฐานจิตน่ะบางคนเขารู้สึกว่าโอ้ยอธิษฐานจิตนานจังเลยแต่คุณยายอาจารย์ของเราท่านจะสอนเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญต่างๆที่เราทำแม้กระทั่งตักบาตรพระหนึ่งทัพพีเนี่ยให้อธิษฐานจิตไปเลยเพราะการอธิษฐานจิตเปรียบเสมือนการตั้งธงการตั้งแนวว่าเราจะไปในทิศทางใดหลายคนอยากจะมีความสุขนะทำความดีทุกอย่างทำบุญทุกอย่างแต่ไม่เคยอธิษฐานจิตว่าขอให้เรามีความสุขเลยเป็นไหมอธิษฐานจิตทุกอย่างนะให้ถูกหวยรวยเบอร์แต่นักเรียนเราอย่าไปเล่นหวยนะเพราะว่าเล่นหวยนี่ไม่ดีนะว่าต้องบอกว่าเราอย่าไปลุ้นกันอย่างนั้นบางคนลุ้นจริงๆนะก็หลวงพี่ก็เจอญาติโยมหลายคนบอกลุ้นบอกโอ้ยเราเจอเขาเนี่ยหลวงพี่งวดนี้จะออกอะไรก็บอกเขาไปว่าโยมถ้าหลวงพี่รู้หลวงพี่คงถูกไปแล้วแหละอย่างนี้นะมาถามเราทุกงวดทุกคนต้องบอกว่าหลายคนมักจะเลือกเนี่ยสร้างความสุขบอกเนี่ยก็เล่นหวยก็เป็นความสุขอย่างนึงมันสุขไม่จริงสุขจริงต้องนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิเข้าถึงองค์พระได้ดวงแก้วได้เนี่ยความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำความดีเราต้องอธิษฐานจิตอ่ะเดี๋ยวเรามาชมสื่อดีๆเรื่องการอธิษฐานจิตกันจากน้องรายการเพจเผือกสีขาวด้วยบุญที่ลูกได้ทำบุญขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขธุรกิจการงานรุ่งเรืองลูกหลานสดใสแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกว่าวัยไม่ต้องร้อยหมายไม่ต้องใช้โบท็อกซ์ปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เธออุ้ยทำหน้าอะไรตกใจหมดนึกว่าเจ้ากรรมนายเวรมารับผลบุญนี่แกอธิษฐานจิตหรือทำวัดเช้านานเวอร์ทำบุญ20ขอไป130,000ค้ากำไรเกินควรไปป้าการทำบุญที่ดีมันต้องไม่หวังอะไรถ้าหวังอ่ะมันคือความโลภ
เราต้องไม่โลภเพราะเราทำบุญเพื่อละกิเลสตัดความตนิดการทำบุญที่มันไม่หวังอะไรอ่ะมันมีความบริสุทธิ์กว่าได้บุญเยอะกว่าเคยได้ยินปะแกจะหวังอะไรแกทำบุญ20แกขอไปเยอะขนาดเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะจัดหาให้แกได้ถ้ามันจะรวยจริงๆอ่ะคนเรามันก็ต้องรวยด้วย1สมอง2มือไม่ใช่มาหวังลมๆแรงๆกับการทำบุญกับการอธิษฐานไม่งั้นคนในโลกก็ไม่มีใครจนละป้าขอขนาดแกเนี่ยมันก็ใช่แต่การทำบุญทุกครั้งเราก็ต้องอธิษฐานกำกับไว้ไม่ถือว่าเป็นความโลภชีวิตของเราอ่ะเหมือนเรือลำนึงเรือทุกลำก็ต้องมีหางเสือถูกไหมเพราะว่าหางเสือเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตเราจะไปทางไหนเหมือนเราได้ตั้งหางเสือเรือคัดท้ายนาวาชีวิตเอาไว้ยากเธอไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมเหมือนการเขียนแปลนบ้านก่อนจะสร้างเมื่อเข้าไปอยู่บ้านที่มีแปลนหรือว่าไม่มีแปลนจะให้ผลที่ถูกใจเรามากกว่าถ้าเรามีแปลนเราก็กำหนดว่าชีวิตเราอยากได้อะไรอยากไปทางไหนชีวิตเราก็จะได้ไปทางนั้นเพราะว่าผลบุญหนุนนำไงล่ะจ้าพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เราอธิษฐานจิตเลยเพราะนั่นอ่ะเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10เชียวนะเพื่อนจ๋าไม่อยากจะเชื่อตามใจไม่สนแล้วแต่อธิษฐานต่อไปก็ตามใจรอที่รถละกันสาธุหลวงพี่นพดลมาพอดีเลยขอให้ร่ำขอให้รวยใครแชร์ขอให้รวยขอบุญกุศลที่ได้ทำมาวันนี้วิ่ง5ขอให้ออก5เถอะเอา20ล้านเลยนะหลวงพ่อทำไรอ่ะนะเพราะนั้นอธิษฐานจิตสำคัญไหมสำคัญนะเพราะนั้นทำบุญอะไรต้องอธิษฐานจิตด้วยถ้าไม่ฐานจิตเนี่ยแต่ว่าโอ้โหนี่ประมาทในการสั่งสมบุญนะฮะถึงบอกว่าทุกครั้งที่เราทำความดีหรือทำบุญอะไรไปเนี่ยต้องไม่ลืมเด็ดขาดคือการอธิษฐานจิตกำกับไว้ด้วยเสมออย่างพวกเราเองเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะทำอย่างไรเราจะอธิษฐานจิตอย่างไรคือเรารู้หลักวิชาอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อเรารู้หลักวิชาเราก็ต้องทำแต่ที่ต้องบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย4ข้อเนี่ยยากไหมยากไม่ยากไม่ยากนะฮะบางคนบอกโอ้โห4ข้อมันยากจังเลยนะอยากจะบอกว่าเราต้องเริ่มลงมือทำความยากไม่ได้อยู่ที่4ข้อแต่มันยากตรงที่เราไม่ลงมือทำถ้าเกิดเราลงมือทำยากไหมไม่ยากเหมือนสื่อตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรอยู่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่คนน่าจะร้านนี้อยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูนี่ไอ้ตัวเรียวๆเหมือนถั่วงอกนะเราอ่ะไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูไม่เป็นอะไรเราแค่
ก็ลองดูนะคำว่าลองดูของแม่นี่แหละเป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมจะลองดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจาก AIS นะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะทั้ง4ข้อไม่ยากยากตรงที่ว่าเราไม่ลงมือทำก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพบเจอกับน้องสามเณรรูปหนึ่งที่อยู่ในวัดพระธรรมกายนี่แหละอยู่ที่หมู่กุฏิจองแชมป์นี่แหละน้องสามเณรรูปนี้ต้องบอกว่าเป็นสามเณรที่หลวงพี่มองแล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนสมภารน่ะคือมาดใส่แว่นใหญ่ๆอันใหญ่ๆตัวเล็กๆจำได้ไหมเอ่ยสามเณรที่สุนทรพจน์จำได้ไหมฮะคือดูแววว่าโอ้โหน้องสามเณรรูปนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาจริงๆวันนั้นไปเจอเขาสิ่งที่รู้สึกว่าภูมิใจปลื้มใจก็คือว่าวันหนึ่งน้องเคยหมดกำลังใจนะน้องเคยหมดกำลังใจรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ต่อแล้วคือเราต้องเข้าใจว่าเด็กเนี่ยเขาต้องการกำลังใจนะอย่างเราเองเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมต้องการกำลังใจเหมือนกันใช่ไหมแต่เด็กเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาต้องการกำลังใจมากกว่านะเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมรู้สึกผมเหนื่อยจังเลยแล้วเขาก็เล่าแบบน่ารักน่ารักความเป็นเด็กกันเหนื่อยแบบเด็กๆนึกออกไหมฮะเหนื่อยเพราะอะไรอ่ะลูกผมเหนื่อยที่ผมต้องเดินไปเดินมาสมนิทแล้วเหนื่อยยังไงลูกเหนื่อยที่ต้องเนี่ยอ่านหนังสือเราก็บอกว่าสมณีนที่สมณีนอยากบวชเป็นสมณีนเนี่ยเพราะอะไรเรารู้ไหมคำตอบเขาตอบว่าไงที่ผมอยากบวชเป็นสมณีนเพราะผมอยากเป็นเจ้าอาวาสเออของคิดดีเนี่ยเล็งไม่ผิดนะเล็งสมภารแล้วนอกจากเจ้าอาวาสที่บอกว่าไงผมยังอยากเป็นพระมหาปทเก้านาคหลวงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญเป็นช่วงที่สมณีนของวัดพระธรรมกายแล้วก็ทั่วทั้งประเทศเนี่ยกำลังจะเข้าสอบบาลีสนามหลวงก็เป็นช่วงที่สามเณรก็โอ้ยฟิตเต็มที่อ่านหนังสือทั้งคืนหลวงพี่เองอยู่สำนักพระปริธรรมเนี่ยก็ได้มีโอกาสเอาปานะไปถวายน้องสามเณรเรื่อยๆก็เอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนเลยนะนะเผื่อท่านใดสะดวกนะจะได้ไปถวายปานะน้องสามเณรกันก็มีข่าวมีเรื่องมาแจ้งพวกเราในเรื่องของการบวชสามเณรว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบวชสามเณรเนี่ยเราจะสามารถสร้างเขาเรียกว่าศาสนทายาทใหม่ให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าคนที่จะมาบวชตั้งแต่เนนได้เนี่ยยากไหมยากหลวงพี่เองก็บวชตั้งแต่เนนนะบวชเนน3วันบวชพระเลย คนมาถามก็จะรู้สึกภูมิใจนะพระอาจารย์บวชตั้งแต่เนนหรือเปล่าเออใช่บวชตั้งแต่เนนบวชเนนได้3วันแล้วบวชพระต่อเลย แต่ถ้าเกิดบุญมากจริงก็คือบวชตั้งแต่อายุ12 13จบป.6แล้วบวชยาวเลยที่กำลังจะพูดให้พวกเราฟังเนี่ยว่าเส้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จเนี่ยเริ่มต้นจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีลูกมีหลานผู้ชายแนะนำเลยนะอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตพามาบวชอยู่ด้วยกันที่วัดพระธรรมกายและต้องบอกว่าเส้นทางของการบวชเรียนวัดพระธรรมกายเนี่ยเรามีหลัก3อย่าง1อยู่รอด2ปลอดภัย3ชีวิตก้าวหน้านะใครอยากให้ลูกหลานมีสโลแกน3อย่างนี้บ้างยกมือขึ้นอ่ะมีลูกหลานส่งมาบวชมาฝากไว้กับหลวงพ่อหลวงพี่กับพระอาจารย์ที่วัดนะฝากสามเณรไว้กับพระพุทธศาสนาที่บอกว่าอยู่รอดคืออะไรฮะไม่รู้นะว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามาบวชที่วัดพระธรรมกายอยู่รอดทุกรูปแน่นอนเพราะว่าระยะเวลาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยบวชสามเณรแต่ละรุ่นแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ว่ามีรูปเดียวนะบวชกันที50 60 70 80ที่บอกว่าอยู่รอดคือไม่ต้องห่วงเรื่องปัจจัย4
ทางหมู่กุฏิสัมมาเนนพระอาจารย์พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่สนับสนุนให้สัมมาเนนบวชดูแลอย่างดี2ปลอดภัยคืออะไรฮะในระยะเวลาที่สัมมาเนนมาอยู่ในรอบรั้ววัดพระธรรมกายรอบรั้วหมู่กุฏิจองแชมป์เนี่ยความปลอดภัยเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าสัมมาเนนลูกชายเราจะเป็นไม่มีอย่างนั้นแน่นอนปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการดูแลของพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดปลอดภัยที่นี่คือปลอดภัยในเรื่องของอบายมุขถ้าเกิดเรามีลูกมีหลานอยู่ข้างนอกเป็นไงฮะโอ้เสี่ยงไหมเด็กป.5 ป.6 เนี่ยสมัยนี้ป.5 ป.6 นี่ติดเพื่อนนะฮะรุ่นหลวงพี่เนี่ยกว่าจะติดเพื่อนเนี่ยประมาณสักม.3 แต่รุ่นนี้นี่ติดเพื่อนแต่ป.5 ป.6 แล้วสมัยนี้ยิ่งกว่านั้นคือมีอะไรฮะมีมือถือมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกเพราะนั้นเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยปลอดภัยนะแน่นอนว่าไปสวรรค์กับดุสิตบุรีทุกรูปถ้าเกิดมาฝากไว้อย่างเงี้ยนะฮะ3คือชีวิตก้าวหน้านอกจากจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะฮะชีวิตก้าวหน้าคือการันตีว่าประโยคก้าวแน่นอนถ้าไม่มีการสอบตกสักปีนะต้องวงเล็บนิดนึงเพราะว่าบางทีต้องบอกว่าอย่างปีนี้เรามีสอบประโยคก้าวหลายรูปนะเพราะนั้นเราเตรียมส่งกำลังใจให้ทั้งสมณเณรแล้วก็พระอาจารย์ของเรานะไปได้นำประโยคก้าวมาให้พวกเราปื้มๆดีไหมเอ่ยดีนะฮะเดี๋ยวลองให้มาดูภาพบรรยากาศนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นภาพพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงนะดูแลสัมมาเนนอย่างใกล้ชิดเลยนะก็จะมีพระพี่เลี้ยงจริงๆพระพี่เลี้ยงที่เห็นเนี่ยยังไม่ครบนะฮะมีบางส่วนก็จะมีการแบ่งพระพี่เลี้ยงตั้งแต่นวกะ1นวกะ2นวกะ3มัชชิม1 2 3กันไล่กันไปจนถึงเตรียมบวชก็จะมีพระพี่เลี้ยงเนี่ยดูแลอย่างดีตลอดเส้นทางการบวชจนเป็นถึงพระมหานะแล้วไม่ต้องกลัวว่าบวชตั้งแต่เนนไม่มีที่ไม่เป็นพระมหาแน่นอนเป็นพระมหาทุกรูปถามว่าถ้าเกิดโหลูกหลานเราเป็นพระมหานี่ปลื้มไหมปลื้มไหมฮะปลื้มนะหลานไปไหนล่ะโอ้ยหลานตอนนี้เป็นมหาไปแล้วเป็นสัมมาเนนมหาไปแล้วประโยค6ประโยค7หลวงพี่รู้จักน้องสัมมาเนนรูปหนึ่งเนี่ยเห็นเขาตั้งแต่สมัยเขาเป็นนวกะ1นวกะ2อ่ะณปัจจุบันนี้นะฮะปริญญาธรรม6ประโยคอ่ะเก่งไหมนะไอเรายังประโยค1 2อยู่เลยนะฮะสัมมาเนนในประโยค6แสงพระจันทร์ไปกริบๆๆๆนะฮะเรารู้สึกว่าภูมิใจจังเลยที่สัมมาเนนคือสัมมาเนนต้องบอกว่าเด็กเนี่ยเค้ามีสมองเค้ามีความจําที่ดีอ่ะคืออ่านอะไรจําได้แม่นหมดอย่างทรงไวยากรณ์นะฮะหนังสือไวยากรณ์เนี่ยเล่มขนาดนี้นะเราอ่านทั้งเดือนนึงจําได้2หน้า3หน้านะสัมมาเนนอ่านอาทิตย์เดียวจําได้ทั้งเล่มเลยเพราะนั้นนะสัมมาเนนยังอยู่เด็กยังอยู่ในวัยที่เหมาะสมนะพามาบวชอยู่ด้วยกันบวชกับพระอาจารย์นะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะเนี่ยน้องสัมมาเนนน่ารักนะโอกาสในการศึกษานะสัมมาเนนมาบวชเรียนเนี่ยแน่นอนแล้วเราไม่ได้มีเรียนแค่บาลีนะภาษาต่างประเทศก็มีจีนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะใครจะไปรู้ส่งลูกมาบวชเทอมเดียวนะคุยกับกลับไปคุยกับพ่อแม่เนี่ยสปีกอังกฤษพิ้วเลยนะเป็นอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมนี่ก็มีการสนับสนุนทุกอย่างนะฮะพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นภาพน้องสัมมาเนนนี่สัมมาเนนปีโป้นะฮะบวชตั้งแต่เล็กๆปัจจุบันนี้ปริญญาธรรม3ประโยคนะไม่ธรรมดานะเป็นมหาตั้งแต่เด็กนะเนี่ยนะเนนมหานะดูท่าดูมาดูหน้าตาแล้วโอกาสน่ากลัวสูงนะเนี่ยวันนั้นให้เราให้กำลังใจน้องสัมมาเนนกันนะฮะและนี่ก็เป็นภาพกิจวัตรต่างๆของสัมมาเนนที่ทำนะก็เช้าตั้งแถวนั่งสมาธิอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะฮะปฏิบัติธรรมไปฉันหอฉันเรียนหนังสือปัดกวาดเสนาสนะสวดมนต์ร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจวัตรของน้องสัมมาเนนและต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้เราก็โอ้โหเป็นไงฮะใช้อาคารเรียนที่อาคาร100ปีนะที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันเนี่ยแหละสร้างขึ้นมานะนี่ก็เป็นพระอาจารย์พระมหาดร.สุธรรมสุรัตโนปริญญาธรรมประโยคนะผู้ในการสำนักปริยัติท่านก็เมตตาลูกเนนมากเดินดูลูกเนนตลอดว่าลูกเนนจะสอบไหมเป็นยังไงอ่านหนังสือเป็นยังไงคือต้องบอกว่าใกล้ชิดสัมมาเนนรู้สึกอยู่กับพระอาจารย์มีความสุขนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องเรียนนะห้องเรียนของน้องสัมมาเนนนี่ก็เป็นสอนภาษาจีนนะมีสอนภาษาจีนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนภาษาจีนมาแรงนะเราต้องเรียนรู้กันไว้นะวันนั้นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอย่าไปยอมน้องสัมมาเนนนะต้องไปหัดนะชุชิกันอยู่หน้าห้องนะภาษาจีนต้องให้ได้ทุกภาษาต้องให้รู้สึกมันพริ้วไว้ก่อนเพื่อจะได้เป็นการเชื่อมขยายงานเผยแพร่วิชาธรรมกายให้ไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็ตลอดทุกครั้งเมื่อหลังจากจบทุกอย่างก็จะมีการปฏิบัติธรรมร่วมกันก็มีนั่งสมาธิสวดมนต์สัมมาเนนที่พร้อมจะบวชเป็นพระ
ชุดเตรียมบวชก็จะขึ้นปฏิบัติธรรมบนยอดดอยแล้วก็กันมากลับมาเป็นการบวชอุทิศชีวิตนั่นแหละอย่างที่พวกเราเห็นตลอดทุกวันวิสาขะอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวเรามาชมสกู๊ปบวชสัมมนีกันณบุญยสถานแห่งการฝึกฝนอบรมตนเองที่ถึงพร้อมด้วยความสงบวิเวกสมถะห่างไกลจากความกังวลวุ่นวายจากทั่วทุกหนบำเพ็ญตนด้วยความสำรวมสมกับเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกดำเนินชีวิตตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มุ่งเน้นการฝึกฝนขัดเกลาตนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรศึกษาธรรมะมาดับทุกโศกโรคทางใจให้แก่ผู้ใคร่ในการสดับรับฟังธรรมสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ย่อมเกิดขึ้นจากภายในจากใจที่มีความสุขความสุขที่ได้มาใช้ชีวิตบนเส้นทางแห่งสมณะเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางนี้มีแก่นสารบวชเรียนบาลีรักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่09-5665-3576 06-3548-2836เพราะนั้นนะใครมีลูกหลานนะปิดเทอมนะไม่มีไม่รู้จะไปไหนก็เอามาให้มาบวชสัมมนีอยู่ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแหละอยู่กับพระอาจารย์เพื่อจะได้ศึกษาธรรมะและสิ่งสำคัญที่ต้องบอกว่าที่บอกว่าสุขในบุญเนี่ยเป็นสุขที่แท้จริงเนี่ยนอกจากเราจะมีความสุขแล้วเนี่ยถ้าเราได้เห็นคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขเราปลื้มไหมปลื้มนะหลวงพี่เองเมื่อวานนะฮะก็กลับไปเยี่ยมโยมแม่มาไปหาไปโปรดโยมแม่ที่บ้านคือต้องบอกว่าเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสไปพบโยมแม่บ่อยๆหรอกนะเพราะว่าเราเป็นพระก็ต้องอยู่วัดเป็นหลักใช่ไหมฮะเมื่อวานก็เลยไปเยี่ยมโยมแม่ที่บ้านมาสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะโยมแม่บอกว่าโอ้แม่ดีใจจังเลยที่ไม่ได้เจอพระลูกชายคนองค์นี้ท่านบอกงี้นะฮะพระบวชนานๆนะลูกแม่อยากเห็นพระแบบนี้ตลอดไปโอ้ฟังแล้วมันแบบตื้นตันเนาะรู้สึกแบบโอ้เราฟังเสร็จปุ๊บปกติแม่หลวงพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรักนะแต่แปลกมากคือหลวงพี่เลยรู้วิธีว่าแสดงว่าจะไปหาแม่ต้องนานๆไปทีนะถึงจะได้แสดงความรักให้ลูกเห็นได้นะเพราะปกติไปบ่อยแม่ไม่เคยแม่ไม่ค่อยแสดงความรักเนี่ยนะนี่ไปเสร็จปุ๊บแม่แสดงความรักเลยแม่บอกปลื้มใจมากก่อนกลับกำลังจะกลับวัดแล้วเตรียมเก็บข้าวเก็บของทุกอย่างหยิบยงหยิบย่ามจะกลับวัดโยมแม่บอกว่าไงไหมพระนี่มาแม่มาหาแม่ทั้งทีเนี่ยไม่ให้พรโยมแม่หน่อยแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องให้พรแล้วก็นั่งให้พรโยมแม่พี่ส่งพี่สาวก็นั่งรับพรกันสิ่งที่หลวงพี่ปลื้มใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะในขณะที่ให้พรโยมแม่เนี่ยโยมแม่น้ำตาไหลออกมาเลยแม่ไหลด้วยความปิติใจนะและก่อนกลับโยมแม่บอกว่าไงแม่พระดูแลตัวเองดีๆนะลูกโอ้ยฟังแล้วมันเขินยังไงไม่รู้นะปกติแม่ไม่ค่อยได้พูดอย่างนี้นะก็หลวงพี่ก็ต้องบอกว่าก็ภูมิใจตรงที่ว่าเนี่ยพอเรากลับไปถึงบ้านเราเป็นพระเนี่ยกลับไปหาโยมแม่โยมแม่ชื่นใจเพราะนั้นเรามีลูกมีหลานนะถ้าเราโอ้เราได้ให้ลูกหลานเรามาพบความสุขที่แท้จริงมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกรเพราะจากนะโยมพี่ท่านหนึ่งที่ประพันธ์เขียนขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลอนนี้กันยังไกลเกินใฝ่ฝันอาจพลิกผันไม่สมเหมือนมั่นหมายสุขที่ใจสุขแท้ไม่เคลื่อนคลายสุขอยู่กลางกายไม่ต้องคว้ามาครอบครองมัวมองไกลไล่ตามหาความสุขกับยิ่งทุกข์ไม่สมอารมณ์หมองหยุดความคิดปิดวาจาหลับตาตรอง
ตามคันลองจะรดใจไว้กลางกายจะพบความสุขเย็นไม่เร่าร้อนละนิวรณ์หยุดนิ่งจึงสมหมายเข้าถึงความสว่างสวัยใจผ่อนคลายแสนง่ายดายสุขได้ในตัวเองนะก็เขียนโดยพี่แพนพาวนะโยมพี่ก็ส่งมาให้นะก็บอกโยมพี่นะเอาเขียนกรให้หน่อยโยมพี่ก็เขียนให้เลยเราอ่านรู้สึกว่าดีจังเลยถึงบอกว่าขอให้เราเนี่ยอยู่ในบุญสุขในบุญให้ได้ถ้าเราสุขในบุญได้เราจะพบความสุขที่แท้จริงเพราะว่าพวกเราทุกคนเกิดมาอะไรเอ่ยเกิดมาสร้างบารมีนะอย่างที่พวกเราเคยฟังที่หลวงพ่อบอกว่าไงนะเป้าหมายคืออะไรฮะทำอะไรฮะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องทำความดีตราบวันสิ้นชีวีนะที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องได้ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรื่องรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อม
กันสร้างบุญไปพร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมกันนะเพราะนั้นเราก็จะสร้างบุญไปพร้อมๆกันถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบุญเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงแต่เราจะอยู่ในบุญได้เราต้องเริ่มลงมือทำก่อนบางคนบอกโอ้อยากจะมีความสุขนะแต่ยังผัดวันประกันพรุ่งอย่างนี้ไม่มีความสุขเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดอยากมีความสุขขอให้เริ่มลงมือทำก็เพียงแค่ลองดูยากไหมเอ่ยไม่ยากนะใครทำได้ยกมือขึ้นเอาให้มีความสุขทุกท่านเลยนะและสำคัญเดือนนี้เดือนอะไรฮะเดือนกุมภาพันธ์นะเป็นเดือนอะไรฮะนะถ้าเกิดว่าเราก็ไปเอาประเพณีเข้ามาคือเป็นเดือนแห่งความรักนะวงเล็บพระพุทธศาสนานะเป็นเดือนแห่งความรักพระพุทธศาสนาเพราะนั้นต้องบอกว่าก็ให้เราเอาบุญอย่างเต็มที่ตลอดทั้งเดือนให้ใจใส่ใส่อยู่ในบุญเพื่อว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าภาพความดีของเราที่เราทำเนี่ยมันไปตาตึงในใจของเราให้เราทบทวนทุกครั้งเราจะปลื้มทุกครั้งก็ยังย้ำเสมอว่าตะวันที่ไกลเนี่ยก็ยังไม่เท่าใจที่ใกล้กันถึงจะนานแสนนานต
ที่ไกลก็ยังไม่เท่าใจที่ใกล้กันเพราะนั้นนะถ้าเราอยู่ในบุญนะในยิ้มสุดท้ายของเรานะจะเป็นยิ้มที่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะนั้นนะใครที่อยู่ในบุญใจใสๆก็ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงทุกท่านเลยนะขออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อายุขัยที่ยั่งยืนยาวนานอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ทุกโศกอันใดที่มีในตัวให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้บุญทุกบุญที่ทุกท่านได้สั่งสมมาเป็นเสบียงบุญเป็นอริยทรัพย์ติดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไปทุกภพทุกชาติประกอบเหตุใดในสิ่งที่ดีให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จสมความปรารถนาเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านเทอญ